เราต้องเลือกด้วยนะว่าจะไปตรงไหนใช่ไหมจัดไปดิเสร็จแล้วอ่ะอเมริกันบีเวอร์ไอ้เจ้าบีเวอร์นี่เองโอ้เสียงภาคน่ารักมากแล้วก็น้องดอลฟินนะครับดอลฟินนี่คือปลาโลมาใช่ไหมสี่ดาวไข่สามดาวแล้วก็บูวานนะครับโอ้น้องวานใส่แว่นด้วยสุดท้ายห้าดาวโอ้ยได้เป็นแบล็คไรโนนะครับแรดดำน้องแรดอีกแล้วเหรอสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเอชิล่าเกมเมอร์ทีวีนะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือเปิดใหม่นะเคโมโนเฟรนด์คิงดอมนะครับเกมแนวกาชาจัดทีมเหล่าน้องๆสรรพสัตว์นะครับนี่น้องๆนี่แบบน่ารักมากก็สำหรับเกมนี้นะครับเปิดให้บริการในเซิร์ฟโกบอนแล้วนะครับมีคำอธิบายภาษาอังกฤษด้วยนะแล้วก็เสียงพากย์เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับไปผจญภัยในอาณาจักรของเหล่าสัตว์เลี้ยงกันดีกว่าหนีมีเสียงพากย์ญี่ปุ่นด้วยนะเสียงน้องๆนี่น่ารักมากเดี๋ยวลิงเสียงให้เริ่มมานะครับเราก็จมน้ำอยู่นะแล้วก็มีน้องๆมาช่วยเหลือนะครับตรงนี้ก็คือวีเซลนะครับแล้วก็เชฟโรเทนเหรอนี่คือตัวอะไรโอเคเนื้อเรื่องนี้เราสามารถกดสคริปต์ได้นะครับมาตั้งชื่อตัวละครกันก่อนเลือกได้ว่าเป็นตัวผู้ชายหรือผู้หญิงนะเรียบร้อยไปผจญภัยกันเอาล่ะสำหรับระบบเกมเพลย์ในเกมนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะจะเป็นทีมของน้องๆ นะครับแล้วก็เราจะต้องบังคับน้องๆเนี่ยขี่จรวดนะไปโจมตีใส่ศัตรูนะครับจะเป็นจัดทีมที่แบบแนวแปลกๆนิดนึงผสมแนวยิงแบบนี้ขึ้นมานะสามารถเล็งเป้าได้นะครับมันไม่ใช่ว่าแค่ยิงแบบนี้นะมันไม่ใช่เกมยิงแบบเพียวๆนะครับพอยิงเสร็จเนี่ยน้องๆก็จะทำการโจมตีศัตรูนะครับแล้วก็ต่อสู้กับเหล่ามอนสเตอร์นะมาตัวนี้บ้างโอ้ยเล็งซะสูงเดี๋ยวลดความแรงลงนิดไปแตกไปเลยลักษณะมันจะคล้ายๆว่าไอ้ตัวเครื่องดินนะครับมันจะทำดาเมจแถมให้ผ่านด่านทดลองมาแล้วโอโลกเจอกับเจ้าบอสเลดี้ไวนะตรงนี้ก็จะเป็นระบบมิราเคิลนะครับอาจจะเพิ่มพลังให้กับน้องแล้วเขาเล็งโจมตีไปเลยยืดเยอะๆหน่อยอ่ะ เข้าปากไปเลยตามด้วยอันติอันติตัวละครน่ารักมากนะแล้วก็โจมตีธรรมดาต่อนะครับเดี๋ยวศัตรูปล่อยอะไรมาต้องทำลายมันด้วยนะยูราเซียนอีกอ๋อตัวนี้คือนกฮูกเหรอแล้วก็น้องคนนี้คือฮิปโปโปเตมัสฮิปโปน้องฮิปโปไปฮิปโปลุยยืดดูอันติน้องฮิปโปหน่อยสวยบัฟเพิ่มเด็บด้วยฮิปโปนี่เป็นตัวแทงแน่เลยโอ้แต่โดนดาเมจแรงมากยังไงต่อตัวที่3มาแล้วตัวนี้คือเชฟโรเทนตัวนี้มันเป็นเหมือนหนูหรือเปล่าหรือเป็นกระรอกโอ้ยหลุดเป้าโอ้เขาให้เลี้ยงที่เขาเหรอไปอันติตัวนี้นี่คือฮิวนะ
โอ้ยน่ารักชิลแล้วก็แจกชิลได้ด้วยนะครับเป็นบาเรียนะตัวละครที่เรายิงออกไปแล้วนะครับมันก็จะทำการโจมตีให้เราเรื่อยๆนะแล้วพอพวกศัตรูโจมตีมาเราก็ต้องคอยทำลายพวกแบบเอฟเฟกต์พิเศษพวกนี้ด้วยนะครับระบบค่อนข้างแปลกตาเลยเออดีแปลกดีเพราะว่าหลังๆนี่เบื่อแบบออโต้อย่างเดียวแล้วยิงไปคอมโบมีคอมโบด้วยเหรออ๋อเป็นท่าของตัวนี้วีเซลหิมะดูตัวละครน้องกลิ้งลมไปแล้วอ่ะจัดการเจ้าบอสตัวเมื่อกี้ไปแล้วข้ามเนื้อเรื่องไปอ่ะมาถึงสุ่มกาชาอันนี้สุ่มได้ตัวหนึ่งฟรีนะได้เจ้าอาราเบียนโอริกนะครับก็คือตัวแพะใช่ไหม หรือเป็นเลี้ยงผาเลี้ยงผาแพะหรือว่าแกะเออสักอย่างนั่นแหละแต่ไม่ใช่แกะเออแกะมันจะต้องมีขนเยอะๆมาจัดทีมใส่น้องแพะเข้าไปอ่ะมีระบบธาตุด้วยนะเกมนี้แดงเขียวแล้วก็น้ำเงินนะครับแดงชนะเขียวเขียวชนะน้ำเงินน้ำเงินชนะแดงเนาะไปลุยกันต่อตรงนี้ตอบคำถามนะรู้สึกว่าจะสุ่มตัวละครได้นะครับอยู่ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกคำถามอะไรนะตะโกนเสียงดัง Deep Forest ป่าลึกแล้วกัน Land and Wild Free ได้ตัวนี้มาจิ้งจอก Grey Wolf นะครับก็ถ้าตัวนี้เราไม่เอาเนี่ยเราสามารถรีพิกได้นะครับเราเลือกจิ้งจอกก็ได้อะตัวนี้เป็นคลาสอะไรเอ่ยสีเขียวด้วยล่ะเหมือนเป็นตัวเวทหรือเปล่าเกมนี้จริงๆแล้วใช้ค่าพลังงานในการลงด้วยนะจัดทีมลงไปแล้วก็ไปสู้เลยเจอเจ้าฮอนวอริเออร์นะครับนักรบขุนเขาโอ้ตรงนี้เหมือนมันมีเม็ดโบนัสอะไรไม่รู้ด้วยอ่ะอ๋อเราต้องยิงให้เข้าตรงนี้ด้วยใช่ไหมเกมนี้สามารถปรับความเร็วได้นะออโต้ก็น่าจะมีในภายหลังนะครับแต่เล่นเองจะสนุกกว่าไหมโหยิงแรงก็ไม่ได้ต้องลดความแรงละเอ้ยนี่ไงขึ้นสีทองแล้วนี่แหละโอ้ทีเดียวตายเลยไม่ต้องโจมตีซ้ำมินาบุชิปลดล็อกฟังก์ชันเพิ่มแล้วมีร้านค้ามีอะไรเพิ่มมาอีกแล้วเดี๋ยวรูยตัวเรียกให้ครบก่อนนะมาเจอเจ้านี้บ้าง Strange Bird and the Giant Tree นะครับนกประหลาดกับต้นไม้ใหญ่เหรออ๋อมันมีการคอมโบแบบนี้ด้วยนะเล็งไปที่เขามันหรือเปล่ายิงไปก่อนแล้วโจมตีเลยสวยตะมอนมันตีแรงมากนะเฮ้ยเรามีตัวนี้มาช่วยอ่ะน้องวัวเหรอวัวหรือกระทิงโอ้ตัวนี้แจกชิลได้โอ้แต่โดนแรงเหมือนกันโลกเกือบแตกนะแต่ยังไม่แตกนะครับแล้วก็ตัวนี้ไงน้องแกะน้องแกะนี่น่าจะฮิลได้อ๋อตัวฮิลมันจะเป็นสัญลักษณ์กากบาทอยู่แล้วแล้วก็ตัวแทงเป็นโล่นะ
ตัววีเซลนี่น่าจะเป็นดาบนะครับตัวโจมตีโอเคโอเคยิงโดนตีแรงเหมือนเดิมตัวสุดท้ายมาแล้วอันนี้จะเป็นน้องเสือดาวหรือเปล่าหรือเสือเฉยๆอ๋อเป็นยีราฟเหรอดูลายตอนแรกนึกว่าเสือยิงไปเจออันติยีราฟนี่ไงล่ะพลังของยีราฟผ่านอีกด่านแล้วโอ้ยตัวละครน่ารักมากเลยนะเล่นเพลินดีด้วยนะครับเพลงก็พอดีเอาล่ะจบทูตเตอร์เรียลแล้วนะครับต่อไปก็มาดูที่ระบบกาชานะครับตรงนี้เขาจะแจกตั๋วให้เรา10ใบนะครับเอาไปสุ่มเริ่มต้นกันเลยเพลงตอนตุ่มตอนสุกกาชาเนี่ยเพลินมากอ่ะมีตัวอะไรบ้างเสือดาวน้องแรดไว้ไรนงเซลอสแล้วก็แบล็กอะไรไม่รู้แล้วก็น้องนกฮูกนะครับดูซิว่าจะได้ตัวไหนทำไม5ดาวหมดทุกตัวเลย1ตัวมาเราต้องเลือกด้วยนะว่าจะไปตรงไหนใช่ไหมจัดไปดิเสร็จแล้วอ่ะอเมริกันบีเวอร์ไอ้เจ้าบีเวอร์นี่เองโอ้เสียงภาคน่ารักมากแล้วก็น้องดอลฟินนะครับดอลฟินนี่คือปลาลงมาใช่ไหมสี่ดาวโกริลาหลังเงินมาเลยแล้วก็ซอวอเตอร์ฮอกก็ได้นะครับจระเข้น้ำเค็มสีดาวเหมือนกันเป็นตัวแทงนะแล้วก็ตัวนี้เลจังเกิลโฟไก่เหรอไก่สามดาวแล้วก็บูวานนะครับโอ้น้องวานใส่แว่นด้วยสุดท้าย5ดาวโอ้ยได้เป็นแบล็คไรโนนะครับแรดดำน้องแรดอีกแล้วเหรออีกตัวหนึ่งเป็นจระเข้ซ้ำนะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวอะไรเนี่ยสโตรดโอ้กอริลล่าซ้ำหลายตัวเลยอ่ะเรียบร้อยกลับไปที่หน้าหลักนะไปลุยเนื้อเรื่องกันต่อนะครับทุ่งหญ้าซาวันน่าอ่ะเกมนี้มันจะต้องใช้พลังงานในการลงด้วยนะครับก็ด่านหนึ่งประมาณ5เนาะเดี๋ยวจัดทีมก่อนขอเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเอาอะไรอะไรลงดีอ่ะนี่ไงมีแทงโอ้ยแรดดำเป็นแทงอ่ะแรดดำลงไปก่อนเลย แทงตัวเดียวพอแล้วก็นี่ว่าเดี๋ยวนะมันจะมีแบบเหมือนจัดทีมให้เข้ากลุ่มกันด้วยนะนี่ไงน้องแรดคู่กับตัวอะไรแรดดำกับแรดขาวหรือเปล่าอีกตัวเรายังไม่มีอ่ะโอเคไม่เป็นไรก็เอาวีเซลมาก่อนแล้วก็ตัวอื่นล่ะน้องหมาไม่มีคู่เลยไอ้ตัวนี้ไงน้องวานเป็นตัวฮิวนะแล้วก็วานต้องไปกับดอลฟินเราจำได้เออนี่ไงคู่กันแล้วตัวนี้ล่ะไม่มีคู่ตัวนี้ก็ไม่มีเออมีน้องไก่มันหาคู่ยากเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวแล้วทำไมทีมเราเขียวกันหมดเลยเอาตัวนี้จัดไปตัวเขียวเยอะมากเอาท่าแสงเอ้ยท่านี้ลงไปบ้างท่าสีแดงนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเอาเป็นน้องหมาป่าก็ได้อ่ะเรียบร้อยจัดทีมครบแล้วลุยกันเลยนั่นนี่นั่นนี่ยันดา
จอกับตัวอะไรเนี่ยโหต้องยิงมุมสูงด้วยจัดไปมุมสูงเอารางวัลประมาณนี้ละมั้งเอ้ยได้หมดด้วยเป็นไงล่ะโหแดดดำทุบตีสวยงามนี่ใส่เหรียญเฮ้ยเดี๋ยวก่อนตัวนี้ใส่เหรียญไปทำไมเอาตัวอื่นดีกว่าเล็งยิงก่อนเน้นๆถ้าเราไม่ใส่เหรียญมันก็จะเป็นโจมตีธรรมดาเนาะเอ้าตายซะแล้วเหรอโหยังไม่ได้เห็นอันตีน้องแรดเลยไปลุยต่อเพลงตอนชนะนี่แบบกวนมากแล้วโหจัดทีมนี้แบบ7ตัวละครอย่างเยอะถูกใจอ้าวตรงนี้ต้องมาจัดทีมใหม่กันเนี่ยดูดิเราจะไปลุยธรรมดาแล้วอ่ะโอ้ตรงนี้ระบบอะไรล็อกอิน7วันนะครับรับของได้อันนี้เรารับยังเนี่ยเออนี่ไงเมื่อกี้กดไม่ติดอะดิของรางวัลเพียบแล้วก็มีของรางวัลที่เป็นพลังงานตามเวลาด้วยนะโอ้รับย้อนหลังได้ดีอ่ะก็อันนี้เป็นผูกแอคเคาท์กับไปฟอลโล่ใน Facebook กับ Discord นะเคผ่านไหมโอ้มีตัวนี้ขายด้วย5ดาวเติมเงินครั้งแรกนะได้ตัวฮิวนะครับโอเคไปลุยด่านก่อนโอ้ตรงนี้เราต้องมาลุยตัวเรียล2กันเหรอจัดไปจัดทีมอีกแล้วเหรอโอ้ตัวเดียวไม่สามารถเปลี่ยนทีมได้โอเคเจอกับเจ้าสไนเปอร์แอคเซสซีฟตัวอะไรเหมือนนกฮูกเลยชอบแอนตี้น้องๆน่ารักดีโดนรถเด็บด้วยจะตายแล้วน้องแกะต้องไปช่วยเขาฮีลก่อนอันตีฮีลหรือเปล่าอันนี้โอ้ฮีลเต็มถังเลยโอ้ขอให้เล็งตรงนี้นะโอเคตัวสุดท้ายเดี๋ยวต้องเล็งให้มันแบบโดนๆหน่อยโอ้เล็งยากเหมือนกันไม่ค่อยถนัดได้แค่นี้มีแน่เน้นๆเรียบร้อยชนะแล้วโอ้ได้ตัวน้องแกะมาแจกด้วยโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจบเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะหากใครที่ชอบนะครับรบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้นะครับเพราะว่ามันเป็นสโตร์นอกนะครับเขาไม่เข้าสโตร์ไทยนะโอเควันนี้ลาไปก่อนแล้วครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องผมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าอุ๊ยน่ารักอะอัลปาก้าวันนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับอุ๊ยเป็นวินจักรพรรดิบึ้มมาก